ิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์เอลเคงบเกินมาตั้ง2ล้านผู้จัดการมอนเป็นหัวหน้าโปรเจกต์งั้นคุณลองดูดีสิคะนี่คือรายการทำเบิกทำไมสินค้าล็อตนี้ราคาถึงสูงกว่าท้องตลาดตั้ง 20% ผมจะไปรู้เรื่องเอกสารพวกนี้ได้ไงอ่ะคุณก็ไปถามฝ่ายบัญชีสิผมมีแค่หน้าที่เซ็นเอกสารแล้วคุณเท่านั้นเองอ่ะผิดที่ผมไม่ได้เช็คราคาตลาดเองครับแต่ว่าอะไรเราเซ็นสัญญาซื้อขายกับบริษัททีวายไปแล้วครับซึ่งสัญญาอยู่ที่3ปีเพราะแบบนี้เราเลยสั่งสินค้ากับเขามาตลอดมากกว่าครึ่งปีแล้วครับบริษัททีวายครับรู้หรือยังว่าต้องพูดยังไงจ้าไอชื่อป๊อปปี้เนี่ยเพิ่งถึงไทยเมื่อกี้เลยได้ข่าวมาว่าสินค้าที่นี่น่าสนใจกะจะสั่งล็อตใหญ่กลับไปต่อยอดที่บริษัทที่อเมริกาโอเคแล้วเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันอีกทีก็เพื่อนของเพื่อนแนะนำมาจ้าจำได้แหละไปกันเถอะ